เทคนิคแบบนี้ไม่เรียกว่าช่วยผู้ต้องหาแล้วจะเรียกว่าอะไรถามหน่อยเถอะครับคุณเจ้าหน้าที่เพราะว่าวันนี้นะครับก็คืออายการนะครับสั่งนะครับตอนนั้นก็คืออายการสั่งเนี่ยให้ตํารวจนะครับไปเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหามาทําการตรวจตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผู้ต้องหาก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะไม่ให้ตรวจเมื่อจะไม่ให้ตรวจปุ๊บ ก็ต้องมีการแจ้งนะครับดำเนินคดีนะครับกับผู้ต้องหาในฐานะไม่ให้ความร่วมมือไม่แจ้งก็ไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับถ้าไม่แจ้งเนี่ยนะครับก็จะผิดเพราะอะไรครับเพราะรุงอัดของเราเนี่ยได้ทําการไปร้องกองปราบไว้ว่าให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าหลังจากที่นะครับผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมส่งโทรศัพท์ให้ตรวจตามนะครับตามที่เจ้าพนักงานอ,อายการเนี่ย ร้องขอมาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่นะครับไปทําการบอกให้เอาโทรศัพท์ของผู้ต้องหามาตรวจแล้วลุงอัดกเ็เลยไปร้องเอาไว้แน่นอนครับวิธีการแก้เกมของเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีไหนครับก็คือแจ้งข้อกล่าวหาในเมื่อแจ้งไปแล้วแล้วผู้ต้องหาใช้สิทธ์บอกว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ส่งโทรศัพท์ให้ตรวจไม่ยินยอมส่งให้ตรวจเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีแจ้งข้อกล่าวหานะครับแจ้งข้อกล่าวหาแต่แจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วทํำยังไงครับ ตรวจสำนวนแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตรวจสำนวนเรียบร้อยแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนี่แหละครับคือเทคนิคอ่ะเดี๋ยวเราเราไปดูนะครับที่ทนายนะครับของผู้ต้องหาหรือทนายของคุณแซนเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้เชิญครับผมเตรียมไว้ทุกนัดครับกรณีที่ตำรวจต้องการตรวจมือถือนี้แซนได้มีการให้ตรวจไหมครับ ไม่ได้ให้ตรวจนะครับแล้วมีการแจ้งอะไรเพิ่มได้รับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็พนังกงานสอบสวนส,สำนวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปแล้วครับอีกามสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเพราะว่าเราเรานอกจากสิทธิ์ของรัฐธรมนูญแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อกฎหมายที่เราให้การกับทางพนังกงานสอบสวนไปว่าเราปฏิเสธไม่ให้ไม่ให้โทรศัพท์มือถือเพราะอะไรนะครับมันก็มีกฎหมายเขียนอยู่ว่าไม่ให้ก็ได้ครับั้นตอนนี่แหละครับที่ทนายคุณแสนให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่า มีการก็คือผู้ต้องหาก็คือคุณแซนนะ่ยไม่ส่งโทรศัพท์ให้ตำรวจเนื่องจากว่าใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่ตัวเองมีหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับคุณแซนที่ไม่ยอมส่งโทรศัพท์ให้ตรวจแต่ได้ทำการตรวจสสํานวนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะครับมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนี่แหละครับวิธีการ ผมขอสอบถามหน่อยเถอครับว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการช่วยผู้ต้องหานะครับหรือเขาเรียกว่าวิธีการอะไรเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดจะไม่ทําการสั่งฟ้องนะครับจะไม่ทําการฟ้องไม่ทําการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องไปผิดเพราะดุอัดเอาไปร้องกองปราบไว้ก็แจ้งข้อกล่าวหาซะแจ้งข้อกล่าวหาแต่ทําการตรวจสํานวนเสร็จนะครับแล้วสั่งไม่ฟ้องมันแตกต่างกับอาการอะไรที่ไม่แจ้งที่การแจ้งข้อกล่าวหา เพราะวันนี้ถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์เนี่ยในเมื่อคุณแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จคุณก็ต้องทำก,งงงก,าาการสั่งฟ้องนะครับส่งให้อาการการสั่งฟ้องก็คือฟ้องศาลทําไมคุณไม่ทําแบบนั้นทําไมคุณถึงได้เลือกที่จะสั่งไม่ฟ้อง,ท,งทั้งทั้งที่ผู้ต้องหานะครับขับขัดคําสั่งเจ้าพนักงานอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณจะบอกว่าตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมคุณไม่ให้ศาลเป็นคนตัดสินวันนี้สรุปแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ เป็นคนตัดสินใช่ไหมว่าใครผิดหรือใครถูกเจาก้าหน้าที่ตํารวจสามารถตัดสินอะไรก็ได้ไหมจะสั่งฟ้องก็ได้ไม่สั่งฟ้องก็ได้นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมให้เห็นชัดๆว่าขาบวนการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยเมื่อเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอำนาจอย่างเดียวมีอำนาจอยู่ฝ่ายเดียวสามารถที่จะสั่งฟ้องใครก็ได้ไม่สั่งฟ้องใครก็ได้สามารถที่จะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้แล้วแบบนี้ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ยังไง นี่แหละครับสิ่งหนึ่งซึ่งให้เห็นชัดๆว่ามันสามารถช่วยผู้ต้องหาได้อย่างสบายๆเห็นปะฮะตั้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเองนะแจ้งข้อกล่าวหาเองตัวสำนวนเองและสั่งไม่ฟ้องเองแบบนี้ไม่เรียกช่วยผู้ต้องหาแล้วเรียกว่าอะไรครับ